สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำวุ้นกะทิฟักทองข้าวโพดค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ำค่ะตัววุ้นของเราก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปและไม่อ่อนมากจนเกินไปค่ะสามารถทำกินทำขายได้นะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราใช้กะทิค่ะอยู่ที่400 ml ตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่2ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำวุ้นของเราค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นของเราละลายให้หมดค่ะโดยใช้ไฟกลางในการต้มนะคะแล้วก็หมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะเมื่อผงวุ้นของเราละลายดีแล้วค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่100กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะละลายให้หมดค่ะเมื่อเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวโพดหวานต้มสุกลงไปค่ะปริมาณตามชอบตามด้วยฟักทองนะคะนึ่งแล้วค่ะปริมาณตามชอบค่ะจากนั้นนะคะเราก็ยกลงจากเตาได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็นำวุ้นของเรานะคะมาเทใส่พิมพ์ค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้พิมพ์นะคะขนาด1ออนนะคะเป็นถ้วยจีบแบบนี้ค่ะเราก็จะตักเนื้อฟักทองแล้วก็ข้าวโพดนะคะใส่ไว้ก่อนค่ะแล้วก็เทน้ำวุ้นของเรานะคะใส่ทีหลังค่ะเราก็จะเทวุ้นของเรานะคะให้เต็มพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวนะคะประมาณ 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะเราก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะสามารถเก็บได้นะคะ 2-3 วันค่ะค่ะก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ